อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งอดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านกองทัพบกมาเป็นที่ปรึกษาของสมช.นะคะเพื่อเตรียมที่จะส่งมอบงานเกี่ยวกับการดูแลความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผลตั้งแต่เลขาธิการสมช.เดินทางไปประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อประสานงานให้มาเลเซียยังคงบทบาทความเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบค่ะนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์อดีตที่ปรึกษากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและอดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านกองทัพบกมาเป็นที่ปรึกษาสมช.ทั้งนี้เป็นไปตามคำขอของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องการให้พลเอกอกนิษฐ์มาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสมช.ในเรื่องกระบวนการสันติภาพเนื่องจากพลเอกอกนิษฐ์เป็นนายทหารที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของมาเลเซียและมีความเข้าใจอย่างดีในกระบวนการสันติภาพเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันนโยบายของคสช.ให้มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับตัวแทนกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในสมช.เปิดเผยว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเลขาสมช.จะเดินทางไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลมาเลเซียเพื่อขอให้ช่วยทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพครั้งใหม่ซึ่งเลขาสมช.ได้รับมอบหมายจากคสช.ให้รับผิดชอบในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งระหว่างการพูดคุยกับประชาชนในรายการคืนความสุขให้ประชาชนของหัวหน้าคสช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในตอนหนึ่งยืนยันถึงแนวทางการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขว่าจะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำนะคะถึงเรื่องในการพูดคุยจะไม่ให้มีการหารือเรื่องเขตปกครองพิเศษหรือเขตปกครองตนเองอย่างที่ขบวนการ BRN ได้ยื่นข้อเรียกร้องระหว่างการพูดคุยสันติภาพเมื่อปีที่แล้วปลายสัปดาห์นี้ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพเชิญนักวิชาการด้านสันติภาพจากต่างประเทศมาร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ